ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกฮะผมลิกฮะวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกม Need for Speed Payback นะฮะก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมกับเกมที่หลายๆคนเนี่ยร้องขอกันมานะครับผมซึ่งจังหวะนี้เนี่ยเปิดมาในอุโมงค์ลมนะโอ้นะฮะค่อนข้างหล่อมาเลยนะผมไทเลอร์นี่เป็นเวลาที่ดีมากนะที่เราต้องคุยกันมีอะไรว่ามากูอยากจะถามมึงว่าทำไมมึงถึงหายไปตั้ง6เดือนเอ้ากูก็บอกแล้วนี่ว่านักพนันนั่นน่ะมันไม่ใช่ฉันเอ้ยใครๆก็รู้ว่านั่นมันโกหกเหตุผลที่แท้จริงมันคือยังไงกูจะต้องทำให้ทุกอย่างนี่มันถูกต้องก่อนว่ะก่อนที่จะมาเจอพวกมึงเข้าใจไหมแล้วกูนึกได้แล้วว่ากูทำคนเดียวไม่ได้อ่ะเข้าใจละขอบใจที่บอกมาแต่ถ้ามึงทำแบบนี้อีกมึงเจอดีแน่ก็เดี๋ยวเรานะฮะจะมาจัดกันต่อครับผมติดใจไลออดขับว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไลออดขับอยู่นี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราฟาสทาวเวลไปได้ป่ะวะไม่ได้นะฮะผมเดี๋ยวผมฟาไปปั๊มน้ำมันได้ไหมได้เลยฮะอู้จริงโอเคจัดไปนะครับผมวันนี้ผมยังคงอินกับการขี่แดกเลสนะครับผมหรือว่าการขี่แบบทางเรียบทางตรงอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจอดก่อนฮะกูต้องเปลี่ยนรถนะครับไอ้เหี้ยพูดถึงแล้วเจ็บใจนะครับผมเรามากับคันเดิมเจ้าเก่านะฮะ RX7 ของเรามาจังหวะนี้พี่บอกเลยว่าพี่เนี่ยเพียบพร้อมปุ๊บมาจังหวะนี้มานี่ไงกดไอ้ตัดนี่ไงอุ๊ยโอ้โหรถมันแรงแซงทางโค้งแต่พี่บอกเลยไม่ต้องถึงโค้งพี่ก็แซงแล้วนะครับผมกดไอ้ตัดมาหมดปอกฮะเดี๋ยวมองถนนด้วยเล็กที่ผายไม่มองถนนนี่เดี๋ยวซวยนะเอาแล้วมีการเลี้ยวอะไรนิดหน่อยความเร็วมีการตกนิดหน่อยนะครับผมแต่ฮะเส้นชัยฮะผมนี่ดิบเข้าเส้นชัยอ่ะครับแต่มันกูอยู่แล้วมันแน่นอนนะครับเรามารอบต่อไปกันเลยดีกว่านะโหรอบแรกก็กินหมูครับหมูกรอบด้วยฮะแบบนี้อร่อยเลยมารอบ2จัดไปขอแค่รอบเดียวเท่านั้นตอนนี้ไปฮะปึ๊บชึบปึ๊บนี่ไงไปอึ๊บชึบปึ๊บโอเคครับผมกดไอ้ตัดยาวๆเลยฮะตรงนี้อึ๊บคืออันนี้เขาเรียกสูสีหรือยังเนี่ยครับคือนี่แบบชิวเกินโอ้ยเยอะๆชนโอ้ยเกือบแล้วมึงเกือบแล้วลีกชิบหายเฮ้ยรถไม่ไปไอ้สัตว์รถไม่ไปแต่ว่าพี่เนี่ยของจริงอยู่แล้วไอ้สัตว์แม่งเกือบเหมือนกันเมื่อกี้เฮียแม่งขี่ไปชนก็เฉยเลยโอเคฮะเราก็ชนะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจังหวะนี้เปิดมาอุ้ยนี่เป็นอัตราการเร่งนะโอ้โหใส่สิก็แบบนี้ไม่ขายแล้วฮะสวยยังเลยเยอะเลยลิกเอ้ยผมนี่แดกน้ำเลยสิสัญญาก็คือสัญญานะเพื่อนชาวจะเล่าให้ฟังนะวันนึงเนี่ยพวกเดอะเฮาส์เนี่ยมันมาหาฉันมาถามว่าทีมของฉันเนี่ยต้องการการช่วยเหลือไหมมันก็ฟังดูดีเนี่ยใช่แล้วฉันเห็นที่นายแข็งแล้วการต่อสู้ของนายเนี่ยมันจุดประกายพวกเราและฉันก็บอกเดอะเฮาส์ให้ไปไกลๆเฮ้ยนี่มันยอดมากเลยนะใช่แล้วแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วตอนนี้ทุกๆอย่างในตอนนี้เนี่ยมันเริ่มยากขึ้นเอ้าต่อสิฉันว่านายควรจะชนะการแข่งต่อไปก่อนนะแล้วเราค่อยมาคุยกันมาเดี๋ยวเราจะต่อกันอีกสักเกมนึงอันนี้ผิดทางนี่หว่าโหรถคันนี้แม่งก็แรงเหมือนกันแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้กูกำลังขี่ไปไหนได้เล็กขี้ผายจอดก่อนจอดหาทางไปแป๊บนึงฮะผมว่าเราไปแต่งรถกันหน่อยไหมฮะเฮียจนกูลืมแล้วเนี่ยเฮียร้านแต่งรถอยู่ไหนเนี่ยกูฟาสทาวเวลไปได้ไหมโอ้ฟาสไปไม่ได้นะโอเคกูคงต้องขี่ไปนะโอเคทางนี้ได้ฮะโอ้ไปเลยกูอยากจะเปลี่ยนสีรถกูแล้วเกินเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตแม่งดำมืดที่ผายฮะมืดมนเกินกูนึกว่าจักรวาล DC ไอ้สัตว์โอ้โหแม่งอะไรมันจะมืดขนาดนั้นอุ้ยทำไมมันมีสัญลักษณ์ไลออดขึ้นเยอะจังเลยวะเนี่ยโอ้ยัดเป็ดเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีเหรียญนะฮะเฮ้ยเหรียญอยู่ไหนเหรียญทำไมกูหาไม่เจอวะมันอยู่ในซอยอยู่ในซ่องหลืบอะไรตรงไหนยังไงฮะอยู่ข้างล่างนี่เหรอใช่ไหมเดี๋ยวเราลองไปดูฮะนี่ไงเรามีทางเข้ามาตรงนี้อ่ะเอ้าเข้าไม่ได้นะเอาซวยเอาเดี๋ยวค่อยหาเวลาเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ว่ะมันออกไปไม่ได้เลยอ่ะจิ๋บหายแล้วไอ้ตรงนี้เข้าได้เนี่ยได้ไหมโอ้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวเราชนแรงๆได้ไหมเฮียไม่ได้ตะกะเกมมึงนี่ยังไงเนี่ยเฮียขี่รถมาเฮียพังประตูแค่นี้ไม่ได้ฮะป๊าบจะเอนะฮะเดี๋ยวเรามาอัปเกรดรถดีกว่าเนี่ยเพื่อรถที่แรงขึ้นของเรานะฮะเอานี้ไม่เอาดีกว่าเอาไปในตัดไหมในตัด16,000นิ่มๆไปอันนี้อัตราการเร่งนิ่มๆไปตังกูเนี่ยตอนนี้ก็นิ่มๆไปกูใส่ครั้งสุดท้ายนะแล้วคันนี้เราก็ไม่ต้องแต่งอีกแล้วไอ้เหี้ยตังจะหมดตูดเอานะครับผมเดี๋ยวเราไปไลออดอันที่ใกล้ที่สุดแล้วกันนะเอ้ยแต่มันเหมือนจะมีอันที่สำคัญกับไม่สำคัญด้วยนะผมเอาไอ้อันสำคัญแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นอันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับส่วนอันนี้เนี่ยมันน่าจะแบบว่ามาทำได้เรื่อยๆโอเคผมไปอันเนื้อเรื่องแล้วกันกูฟาสทาวเวลไปตรงไหนได้บ้างกูฟาสทาวเวลไปปั๊มเนี่ยกูขี้เกียจขับรถอะไรเฮียมาจัดไปจังหวะนี้
โอ้โหไม่ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะฮะคือถ้ากูไม่เอาคันนี้แข่งไงเฮียกูจะเอาคันไหนแข่งวะเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าเราห้ามอู้ห้ามชนรถคันอื่นนะนายจะแข่งทางตรงอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะมาดูกันหน่อยว่านายจะทำยังไงกับการวิ่งรอบเมืองแบบนี้โอ้โหเฮียนั่นจะโอ้โหเฮียไม่ได้แข่งคันเดียวด้วยนะฮะเดี๋ยวเขาบอกห้ามชนนะเฮียกูจะเล่นยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวอย่าชนนะอย่าชนไอ้เหี้ยกูจะเล่นยังไงเนี่ยโอ้โหก็ห้ามขับชนนะฮะอันนี้เดี๋ยวเขาให้เราสับเกียร์ขึ้นเองป่าววะไม่มั้งเนี่ยผมโอเคฮะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะผมจังหวะนี้เราต้องแซงเขาให้ได้ภายในรอบเดียวแหละสวยไอ้เหี้ยตอนนี้นี่คืออย่าชนรถฮะไอ้เหี้ยโอ้โหถ้าคือชนรถนี่คือแม่งเฟลเลยนะไอ้เหี้ยนะครับผมคือเราต้องหาจังหวะแซงเอาฮะซึ่งตอนนี้เราก็แซงมาได้แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาให้เราไม่ต้องชนแบบแค่พวกแข่งกับเราหรือว่ารถคันอื่นๆด้วยนะที่วิ่งตามถนนแบบนี้เนี่ยผมเฮ้ยแต่ถ้าเราชนะพนันนี่คือเรารวยเลยนะฮะได้ตังค์เยอะอยู่ครับจากที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยผมโอเคเราต้องขี่แบบเซฟนิดนึงฮะค่อนข้างเซฟแบบเซฟสัสๆไอ้เหี้ยกูจะเล่นแบบเดิมกูไม่ได้ละเนี่ยฮะโอ้ดีนะเนี่ยเรากดแบบปื๊ดเดียวแล้วเราแซงมันได้เลยฮะไม่งั้นแม่งโคตรซวยนะครับผมโอเคเนี่ยอุโมงค์นี้ไม่น่าจะมีรถมั้งเฮ้กูกดหมดปอกเลยฮะอะชึบปุ๊บอุ๊ยวอตเตอร์ฟักไอ้เหี้ยเดี๋ยวเกิดใหม่เลยเพื่อนเกิดใหม่โอ้โอเคเรายังมีเวลาอยู่วะเขายังตามเราไม่ทันไอ้เหี้ยโหดีนะกูนำมาไกลไอ้สัตว์เดี๋ยวมันตามมาแล้วลิกโอ้โหมันจะลงลูกลังอะไรจังละดีเลยประมาณ 1.3 ไมล์กว่าฮะโอ้ตอนนี้เนี่ยต้องใจจดใจจ่อกับถนนมากเดี๋ยวทางเนินไอ้สัตว์เดี๋ยวโอ้โหกูไม่อยากจินตนาการนี้ฮะถ้ามันให้แบบว่าเราสับเกียร์เองอะไรแบบเนี้ยแม่งจะเหี้ยขนาดไหนไอ้สัตว์โอเคฮะเดี๋ยวกูผ่อนก่อนไอ้เหี้ยผ่อนก่อนตอนนี้ใจเย็นไอ้สัตว์ซื้อสดไม่ไหวต้องผ่อนก่อนฮะไอ้เหี้ยเร่งเต็มสปีดนี่ชนแน่ฮะไอ้หารถกูแม่งแรงจริงเอ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยมันจี้ตูดแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันจี้ตูดลิกมันจี้ตูดมันไม่ใช่แล้วเพื่อนแบบเนี้ยมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวจะชนะแล้วจะชนะแล้วกดไอ้ตัดยาวเลยครับยาวเลยครับเช่นชัยอยู่ข้างหน้าเช่นชัยอยู่ข้างหน้าและชนะเป็นการแข่งที่กูเสียวที่สุดแล้วฮะคือแม่งยากจริงอันนี้นะฮะโอ้โหบวกตังค์มา 9,000 นะเมื่อกี้ดูไอ้สัตว์รวยโอ้จังหวะนี้รวยอย่างเดียวเกิดมากูไม่เคยเล่นเกมรถแข่งแล้วแม่งเสียวขนาดนี้นะฮะเอาใบไหนเดี๋ยวเนี่ยกูใบกลางจนเบื่อแล้วกูเอาใบขวามาดีกว่าจังหวะนี้เปิดมาเป็นโอ้โหได้มาเป็นเบรกนะฮะใส่และช่วยโอ้โหไม่เอาครับอะไรที่มันขึ้นแดงกูขายอย่างเดียวจัดไปมิชชั่นชัดเซนฮะเหลืออีก3อันนะครั้งล่าสุดเนี่ยเธอบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มยากขึ้นนะทุกครั้งที่เราเผชิญกับพวกเดอะเฮาส์เนี่ยตำรวจมักจะอยู่ที่นั่นเสมอเธอจะบอกว่าพวกมันเนี่ยซื้อตำรวจอย่างนั้นเหรอนายคิดว่ายังไงล่ะมันไม่ใช่เมืองของเราต่อไปแล้วไม่มีใครแข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดสู้กับมันอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ศึกของฉันนะศึกของฉันเนี่ยมันคือกับเนวโรเท่านั้นไม่เป็นไรหรอกฉันจะรอนายที่การแข่งต่อไปถ้านายเป็นทุกอย่างที่นายแคร์นะแม่งคือแบบอารมณ์ประมาณว่าไอ้เหี้ยกูแข่งไปทีละนิดทีละนิดกูก็เริ่มรู้เรื่องมาทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนะสไตล์การดำเนินเรื่องของเขาเนี่ยช่างน่าติดตามเหลือเกินนะไอ้สัตว์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวอันหลักของไลออนเนี่ยรู้สึกจะอยู่แถวนี้เดี๋ยวผมลองเอ้ยตรงนี้ผมไม่เคยลองว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันเป็นสีเหลืองว่ะเฮ้ยผมว่าน่าสนใจนะอันนี้น่าจะเป็นแดกเลสหรือเปล่าอันนี้เป็นสปินเลสนะอันนี้เป็นแดกนะฮะเดี๋ยวเราลองไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันไม่น่าจะเกี่ยวกับมิชชั่นหลักนะฮะเดี๋ยวลองแบบอารมณ์มาเก็บตังค์อ่ะลองดูเรามาเก็บตังค์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เล่นเนื้อเรื่องยาวเลยนะฮะมาเขาบอกว่าให้เราโอ้โห75ไมล์ต่อชั่วโมงโคตรจะอีซี่ครับน้องโอ้นะฮะโอ้จังหวะนี้พี่กล้ามเรามาแล้วโอ้โหเราเจอกับรถอะไรวะเนี่ยดูจากรถมันกับรถเราแล้วนี่เหมือนมาจากคนละชนชั้นเนี่ยนะครับผมจังหวะนี้ปล่อยตัวมันละไปแล้วครับผมไปเปลี่ยนเกียร์อุ้ยเปลี่ยนไม่สวยเปลี่ยนไม่สวยไปสิครับเพอร์เฟกต์เชนและก็กดเดี๋ยวมองทางด้วยลืมไหมฮะกูลืมอีกแล้วไอ้สัตว์มาเดี๋ยวขับชนอะไรอีกนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยไม่งามเอานี่ครับผมแล้วเดี๋ยวต้องไปรถมันนิ่งจังเลยมันนิ่งจังละโอ้แต่จริงๆเราก็บรรลุออบเจคทีฟไปตั้งนานแล้วเฮียเขาขอแค่75เมื่อกี้กูวิ่งได้เท่าไหร่วะนะไอสัตว์ร้อยกว่าเฮียอันนี้เพิ่งรอบแรกนะครับใจเย็นนะครับเขามีตั้ง3รอบไอสัตว์ที่ผ่านแต่จริงๆชนะรอบ2ก็จบแล้วนะครับผมแล้วก็หวังให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับผมจังหวะนี้พี่กูก็โบกไม้โบกมือเป็นพิตตี้โคโยตี้ปั๊บไอชิบไม่สวยแกไม่สวยอีกแล้วไม่สวยแล้วรถมันเร็วเกินไอเฮียนายตัดกูหายหมดอ่ะอ๋อคือเราต้องเพอร์เฟกต์เชนนะครับเราถึงจะได้นายตัดนะฮะอ๋อโอเคครับผมต้องเส้นเขียวเท่านั้นฮะและเส้นเขียวเนี่ยมันก็น้อยเหลือเกินนะเนี่ยเส้นเขียวนี่คือมึงเอาร้านเอาเปรียบกูมากนะครับผมแต่ก็อีซี่ครับไอ้เหี้ยมึงขี่รถยังไงมาชนคนอื่นเขาเนี่ยฮะมาได้ไพ่เขาแล้วเอาขวาคราวนี้กูเอาซ้ายมั่งนะครับผม1 2 3นะได้มาเป็นสปีดเทอร์โบนะ
กดมาแล้วโอ้ในตัดมันจะไม่ค่อยปุ๊ดปิดโอ้ยขายเถอะกากไอ้สัตว์โคตรกากเลยเฮียมาเดี๋ยวเราลุยในเรื่องหลักกันอย่างเดียวเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนะกูจะฟาสเทาให้โอเคไปตรงนี้ได้แหละมาคราวนี้เขาบอกว่าให้เราอันนี้โอเคได้ฮะง่าย easy easy กด enter ไปชื้นนะอะไรที่ได้ตังค์กูเอาหมดอ่ะจังหวะนี้เปิดมาตืดมานะฮะปึ๊บไอ้เฮียไม่ยากยากเหมือนยากกดไอ้ตัดไปก่อนกดไอ้ตัดไปก่อน perfect chipเดี๋ยวนะฮะโอ้เดี๋ยวโอ้โหถนนแม่งน่ากลัวมากนะครับผมรถสวนมาอย่างนี้นะครับผมและเดี๋ยวโอ้โหทันหรือเปล่าฮะโอ้แต่พอดีรถพี่แรงอะครับไม่ต้องกดไนตัสพี่ก็ชนะครับเดี๋ยวพี่จะดิฟโชว์ไอ้เหี้ยเดี๋ยวรถมาทุกโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยเหมือนรังแกกูเว้ยเฮ้ยไม่อุ้ยหาแม่งจะโชว์เหนือไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแม่งเกือบแพ้โอ้ยโอ้ยอันนี้แข่ง5รอบนะฮะตั้งใจเล่นอะไรเหี้ยกูไม่เล่นแล้วไอ้สัตว์หาชื่อปึ๊บโอ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้เราสับเกียร์ไวไปเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนแล้วเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนรถพี่แรงแล้วเนาะรถพี่แรงในตันพี่มาเรื่อยๆเขาจะมาอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหสับไม่สวยอ่ะหายแล้วโอ้แต่ได้อยู่ฮะแม่กูจะไม่เล่นอะไรแบบเมื่อกี้เลยพอไล่ตัดกูเข็ดไล่เหี้ยโอ้โหแล้วคือรถมันจอดตรงหน้าเส้นชัยกันเยอะขนาดนั้นน่ะคือมึงให้กูทำไงอ่ะไม่เอาแบบว่าไอ้เหี้ยพลิกกลับมาชนะโอ้ยงี้ไม่เอานะเพื่อนเออเหลืออีกรอบเดียวเท่านั้นเพื่อนมาจังหวะนี้ครับผมเขียวฮะอาชื่อปึ๊บอุ้ยโอ้โหไอ้ชิ้นเส้นแดงเหรออ่ะคือการออกตัวโอ้ยเด็กมันแรงว่ะเด็กมันแรงและนี่ไงเด็กกูก็แรงเหมือนกันนะเข้าใจไหมเด็กกูก็แรงเอาเดี๋ยวมึงไปเส้นแดงได้ยังไงไอ้สัตว์ตอนนี้เน็ตคือก็นั่งชมนกชมไม้อ่ะครับผมเน็ตนอนไปเล่นไปอย่างได้ขอสักหน่อยไหมสัตว์หมันไส้เหี้ยเฮ้ยทำไมมันอีซี่จังวะโอ้โหรถนี้มันแรงเกินคำบรรยายจริงนะโอ้โหแล้วก็ชนะมาแบบอีซี่ครับได้ตังค์มา 8,400 รวยจัดตอนเนี้ยกูเตรียมออกแลมโบแล้วไอ้เหี้ยโอ้ถ้าผมได้แลมโบนี่ผมจะใช้ยาวๆเลยนะเพราะมันเป็นรถที่ผมชอบมากนะสำหรับเกม Need for Speed ไอ้เหี้ยคือเล่น Need for เนี่ยคือต้องแลมโบอ่ะแล้วจังหวะนี้ได้มันเป็นสปีดนะฮะและเขียวมีเขียวโอ้มีเขียวมีแดงแบบเนี้ยคุณดูเขียวแค่นั้นนะแดงนี่พอครับขายครับผมอะไรที่เป็นเงินเนี่ยกูขายหมดแล้วตอนเนี้ยมามิชชั่นซักเซสฮะเหลืออีกเพียงแค่2อันเท่านั้นฮะวันนี้เราต้องเอาให้หมดนะครับผมนะคลิปก่อนๆนี่เรารู้สึกจะเลื่อยเปื่อยกันเยอะละป่ะลุยกันยาวๆไม่อ่ะทีมของฉันเนี่ยหัวร้อนกันใหญ่แล้วพวกเราน่าจะต้องพักกันซะหน่อยเฮ้ยปล่อยฉันไปคนเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะบิ๊กซิสเตอร์แม่ไม่เป็นไรหรอกพวกเราอาจจะไม่ได้ออกไปแต่ฉันยังมีความท้าทายรอนายอยู่การแข่งต่อไปเนี่ยนายจะต้องแข่งกับเวลานะทำไมมันพูดให้กูกลัวว่าเฮียมาจังหวะนี้ฮะไม่ต้องเปลี่ยนรถละครับคันเดียวคันเดิมผมเจ้าเก่าเวลาเดิมจังหวะนี้130โอ้เดี๋ยวนะอ๋อเราต้องชนะก่อนที่เวลาจะหมดด้วยนะอุ้ยทำไมเงื่อนไขมันเยอะจังวะเนี่ยเตรียมตัวนะนี่คือสนามฝึกของพวกเราไลออดคลับอันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เองใช่ไหมฮะโอเคครับผมจัดไปมาชื้อปุ๊บโอ้เขาบอกให้เราฮิตอันนี้ด้วยนะฮะท็อปสปีดด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวพี่ครับไอ้เหี้ยคือรถมันหน้ายกไอ้เหี้ยพอเวลาหน้ายกคือกูคุมรถไม่ได้อ่ะไอ้ชิบหายกูจะไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ย130ฮะขอทางตรงให้กูนิดนึงเออโอเคครับคอมพีทแล้วไอ้เหี้ยแล้วเราต้องชนะให้ก่อนนี่มันเวลาจะหมดนะฮะตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องสนใจท็อปสปีดไอ้สัตว์มึงจะขี่กระท่อนกระแท่นไปยังไงก็ได้ครับโอ้โหดิฟมายังสวยสมแล้วตรงเกียร์ดิฟเพื่อนจะเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวทางนี่มันก็โหดจังเลยนะเนี่ยคือทางเอามาปราบเซียนที่จะทำท็อปสปีดเลยแบบเนี้ยไอ้เหี้ยแต่ดีนะที่เราทำท็อปสปีดได้ก่อนแล้วนะฮะเวลาออก40วินะ40วิเหรอ2ไมล์40วิเนี่ยนะเอาจริงอ่ะโอ้โหหายแล้วไม่ได้แล้วโอ้โหแดดมันชักจ้าเหลือเกินไปแล้วเลยอีก 1.5 ไมล์ฮะ40โอ้แต่ว่าเวลามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนที่เราอ๋อฮิตเช็คพอยต์โอเคไอ้สักกูตกใจกูนึกว่าเวลามันจะหมดไอ้เหี้ยโหอย่างงี้ก็คงไม่หมดแล้วมั้งฮะไกลน่าจะใกล้จบแล้วมั้งเนี่ยเออนะครับ37ที่โหชิวๆอ่ะครับชิวเกินไอ้เหี้ยนะฮะโอ้เช็คพอยต์นี่มีมาให้เรื่อยๆนะครับผมแต่จังหวะนี้มันจุดเหินนี่หว่าโอ้โหเหินเดียวด้วยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วความเร็วกูอย่างงี้นี่กูจะเหินได้มั้ยเนี่ยไอ้สักโอ้โหแบบนี้แน่นอนโอ้โหยังได้อยู่โอ้โหแล้วเส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับคือผมจอดหน้าเส้นชัยแล้วค่อยไปตอนเวลาหมดนี่ยังได้นะครับผมแล้วก็เรียบร้อยฮะผมนี่แดกหน้าอีกรอบเลยสัตว์แม่คือตรงนี้เนี่ยมันก็สิวๆอยู่แล้วเนี่ยโอ้โห153ต่างกันเยอะนะครับโอ้โห 5,600 เองอะไรวะไม่เป็นไรเราค่อยหาตังจากการขายไพ่แล้วกันเนี่ยผมคือจริงๆมันก็ไม่ใช่ไพ่นะมันเป็นอะไหล่รถนะครับผมกูเอาคราวนี้กูเอาอันกลางบ้างนะครับผมและโอ้โหได้ทั้งเบรกทั้งจัมเลยยัดเข้เนี่ย
เขียวเยอะกว่าแดงแบบนี้จัดสิครับไม่ต้องขายแล้วฮะสรุปไอ้เหี้ยขาดทุนจัดเกมนี้มาอันสุดท้ายครับผมนายคงยึดติดกับการแก้แค้นบ้าบอนั่นหรือเปล่าฉันและทีมของฉันเนี่ยมีปัญหาของพวกเราเองนะ The House เนี่ยมันเปลี่ยนพวกเราทุกคนเป็นของเล่นของพวกคนรวยเพื่อการพนันถ้านายเป็นนักสู้จริงๆเนี่ยนายจะต้องจัดการมันได้ฉันจะจัดการแค่เนวโลเท่านั้นฉันไม่ได้จะช่วยเมืองนี้ฉันไม่ได้บ้าขนาดนั้นใช่สินายเป็นบ้าและฉันจะพิสูจน์มันเองทีมของฉันยังไม่สามารถสัมผัสพวกมันได้เลยมันอันตรายเกินไปแต่ฉันเชื่อในตัวนายนายลองมาแข่งกับฉันสิอันสุดท้ายชี้วัดชะตากรรมโอเคมาเราล็อกจีบีไอ้เหี้ยมันก็คือทางที่กูพึ่งมานี่แหละไอ้สัตว์เอ้ยจบแล้วมาคราวนี้เขาบอกว่าให้เราโอ้อันนี้มาเราก็พันนันไปเหมือนเดิมอะครับมาคราวนี้เราแข่งกับบิ๊กซิสเตอร์เลยนะฮะมาถึงบอสแล้วนะผมสำหรับไลออนครับโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยกดใช่ครับมากดไนตัสเดี๋ยวโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยโมแต่ดูชนรถเขาไอ้สัตว์ตอนนี้ยังไงฮะไนตัสไม่มีแตะนี่ไงเพอร์เฟคชิปมาและเดี๋ยวโอ้โหต้องดูทางด้วยโอ้ทางมึงไม่ใช่ง่ายๆแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวฮะเดี๋ยวโอ้ไอ้เหี้ยแม่งยากไอ้สัตว์โอ้แต่ได้อยู่ครับคือรถเราเลเวลสูงมากนะครับคือแม่งคุมยากมากมาจัดไปเจ๊นี่ไงโอ้ยโอ้โหกูไม่เคยเพอร์เฟคชิปได้เลยไอ้เหี้ยหลังจากตอนที่กูแต่งมาไอ้สัตว์ชิบหายนะครับผมอ่ะโอ้ยโอ้โหได้แค่กู๊ดชิปไอ้สัตว์ในตันไม่มาเหี้ยนะฮะตอนนี้เขาจี้ตูดแล้วเข้ามาแล้วนะครับผมเราจะเก็บสกอร์30จากเขาได้หรือเปล่าฮะมาฮะยังไงโอ้โหคืออีซี่อ่ะครับอีซี่อ่ะครับผมแบบจอดหน้าเส้นชัยแล้วก็เดินวิ่งไปเส้นชัยผมยักขัดหน้าครับมาไม่จบใช่มั้ยไม่จบใช่มั้ยเจไม่จบพี่ก็ไม่จบนั่นไงเหี้ยคราวนี้กดไวไปนะครับผมและเดี๋ยวป้าไปไหนป้าป้าไปไหนป้าไปไหนฮะเจมไปเนี่ยอุ๊ยไอ้เหี้ยกดเร็วไปสัตว์นะครับผมไม่เป็นไรฮะตอนนี้ครับผมเส้นชัยอยู่ข้างหน้าคือผมว่ามันแข่งระยะอุ๊ยใจเย็นอย่าเพิ่งเควลิกเนี่ยมึงเควเนี่ยและจังหวะนี้มาแล้วก็นิ่มๆนะครับโอ้โหนิ่มๆไปนะครับและอันนี้กูผ่านไม่โอ้โหเขาขอ2ฮะกูให้5เลยเนี่ยและได้ตังมาอู้ย 8,400 ค่าแรงขั้นต่ำนะเนี่ยเราอ่ะมาและไพ่จากบอสเนี่ยนะใบกลางปึ๊บกูได้มาเป็นอัตราการเร่งนะฮะจึ๊กกูคงเป็นคนโง่มากถ้ากูใส่นะครับผมอ่ะขายทิ้งไปฮะ 6,400 ไอ้สัตว์มามิชชั่นเราอันล็อกหมดทุกอันละนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเราสามารถจัดการไลออดคลับได้นะฮะและได้รถใหม่อุ้ยยิดเคนิสสันเนี่ยสัตว์350แฟดอุ้ยคันนี้คันโปรดผมเลยนะฮะโอ้แล้วมาเป็นสกายไลน์ด้วยใช่วะใช่ดิอ๋ออุ้ยยังมาอีกโอ้คราวนี้มาเป็นอะไรวะเนี่ยพอร์ตนะครับใช่ป่ะวะเออใช่นะฮะเห็นทรงแล้วกูไม่กล้าขี่เลยเหี้ยเห็นไหมฉันบอกนายแล้วนายมันก็บ้ามันพวกเรานั่นแหละฉันเกลียดที่จะยอมรับมันนะแต่เธอเนี่ยทำให้ฉันเริ่มคิดละนายมีแฟนคลับนะไทเลอร์อะไรก็ตามที่นายทำเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนหลายสิ่งได้เข้าใจละศึกครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะใหญ่กว่าทีมของฉันกับเนวโลก็ได้นะไม่ว่าฉันจะชอบมันหรือเปล่าเมืองนี้ต้องการนายนะเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำและนายจะเห็นพวกเราจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งมาช่วยกันเอาเมืองของเรากลับคืนมาเถิดไทเลอร์ไปๆมาๆกลายเป็นเพื่อนกันซะละชักชวนกันซะละนะโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยไลออดคลับได้หายไปแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงนะมึงใจเย็นๆก่อนนะฮะอ๋ออันนี้เรามีชิ้นส่วนรถใหม่นะครับผมซึ่งคราวนี้เนี่ยพี่แกใบ้ไว้ไหนล่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเอาใน EP หน้าละกันนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะฮะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบด้วยนะฮะเดี๋ยวกูยังไม่หายสงสัยไลออดคลับกูอยู่ไหนปึ๊บไลออดขับก็ไม่อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเรายังสามารถแข่งพวกแดกเลดอะไรงี้ได้เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าก็ภารกิจต่อๆไปเนี่ยก็จะเป็นของพี่แม็กของเรานะฮะก็คืออันนี้นะครับชิปล็อกนะครับผมแล้วก็เป็นรูปตำรวจเนี่ยนะครับผมเอเจนต์นะฮะของพี่เจสนั่นเองนะครับผมก็เท่านี้แหละนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับผมแล้วก็ไว้เจอใน EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ไปนะครับผมสวัสดีครับ